งับหัวทีเล็กได้ทั้งหัวครับคิดดีแชนแนลสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมีไดโนเสาร์มารีวิวกันนะครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้มีชื่อว่าอินโดมินัสเล็กนะครับเรามาแกะดูกันเลยครับตรงข้างล่างนี้นะครับมันเป็นเขาให้แกะออกจะเป็นที่ยึดขามันนะที่ยึดขาของไดโนเสาร์จะต้องหมุนออกก่อน yes. แกะออกเสร็จเรียบร้อยนี่นะครับไดโนเสาร์ของเรา wow. ดูตรงขามันนะตรงขานี่มันก็บิดได้นะบิดซ้ายขวาบิดหมุนรอบทิศทางได้เลยนะตรงเท้ามันครับมันไม่มีที่กดเหมือนเดิมเหมือนตัวเจ้าทีเล็กนะทีเล็กจะมีที่กดพอกดแล้วไดโนเสาร์จะร้องครับตรงนี้ไม่มีแต่ตรงนี้จะเป็นโลโก้จูราสสิกแทนนะโลโก้ไดโนเสาร์ทีเล็กทีนี้ก็ตรงแขนนะครับนี้ก็ขยับได้ตรงนี้เหมือนกันนะตรงนี้ก็ขยับได้มาดูตรงหน้านี่ด้านหน้าสวยมากนะครับดูเก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยเนี่ยรายละเอียดดีมาก Yahoo! ตรงส่วนหางเดี๋ยวนี้ตรงส่วนหางก็เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นรอยต่อของมันปากอ้าได้นะครับอ้าปากได้ Wow! แต่เวลาเล่นเขาไม่กดตรงนี้ให้กดตรงนี้ครับตรงนี้ตรงหางเวลากดเวลาเรากดที่หางนะครับเวลาเรากดที่หางปากมันจะอ้าอย่างนี้ผมจะกดหางดูนะครับแล้วก็จะมีแสงออกด้วยนะครับแสงมันจอกตรงคอเดี๋ยวผมลองติดไฟดูนะครับจะเห็นกดครั้งแรกไม่ออกครั้งสองไม่ออกครั้งที่สามถึงจะออกไฟถึงจะออกมาครับแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับเป็นปุ่มที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับตรงนี้เวลากดแล้วนี้ตรงแขนมันแขนมันขยับก็หากันมันจะตะคุบอะไรสักอย่างนะครับแล้วผมจะลองเปรียบเทียบกับเจ้าทีเล็กนี่นะครับตัวนี้ wow. ความสูงอะไรก็ใกล้เคียงกันอยู่แต่ว่าเจ้าอินโดมินัสมันจะตัวใหญ่กว่านะครับมาเทียบกันดูอินโดมินัสเล็กจะตัวใหญ่กว่าตรงนี้ก็อ้าปากได้เหมือนกันทีเล็กงับหัวทีเล็กได้ทั้งหัวนะตัวใหญ่จริงๆตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นตัวปี2018นะตัวนี้ตัวนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุดเลยปี2019ตัวนี้ไหนลองเอาหุ่นโมเดลมาลองสินี่นะครับตัวนี้ก็อินโดมินัสเล็กอีกตัวนะแต่ว่าเป็นคนละรุ่นกันนะครับนะครับตัวนี้อินโดมินัสเล็กดู2ตัวนี้เทียบกันนะครับว่าแม่กับลูกใช้มืออุ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเหมือนไดโนเสาร์มันตกน้ำเลยตัวนี้แต่ก่อนนั้นได้มาอยู่ที่ราคา 2,200 บาทนะตัวนี้หาซื้อยากมากส่วนตัวนี้ที่ได้มาล่าสุดนี้ก็หาซื้อในราคา 2,895 บาทนะครับ
แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวโมเดลเก่านะครับเป็นของเจ้าทีเล็กตอนนั้นที่ได้ราคาตัวนี้มาก็คือ 2,895 บาทราคาเดียวกับตัวอินโดมินัสเล็กเลยครับเดี๋ยวก็คงจะเห็นตัวนี้นะครับเจ้าอินโดมินัสเล็กตัวนี้จะไปอยู่ในพวกละครสั้นจะไปถ่ายทำวิดีโอให้ได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ